คนคงคุ้นเคยและชินตากับสภาพน้ำเสียในปัจจุบันแต่จะมีสักกี่คนที่เคยเห็นภาพอีกมุมหนึ่งของคลองแสนแสบคลองเนี่ยนะมันใสมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วคนเขาเอาไว้อาบนงอาบน้ำกันเดี๋ยวนี้นะน้ำมันเน่าเหม็นเพราะคนนี่แหละชอบทิ้งขยะไม่ช่วยกันดูแลน้ำคงกลับมาใสอีกไม่ได้หรอกลำน้ำใสสายธารสำคัญเมื่อร้อยปีก่อนเหลือเพียงแต่ภาพความทรงจำแต่ลำน้ำเดียวกันนี้ในช่วง3กิโลเมตรที่ถูกเรียกว่าคลองสามวากลับยังคงรักษาความสวยใสของคลองแสนแสบเอาไว้ได้และที่นี่คือชุมชนมัสยิดกะมาลุนอิสลามชุมชนมัสยิดกะมาลุนอิสลามเป็นชุมชนใหญ่มีผู้อาศัยกว่า 2,000 ครัวเรือนและเป็นชุมชนที่สามารถบำบัดน้ำเน่าเสียจากคลองแสนแสบให้กลับมาใสสะอาดด้วยกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนในชุมชนผมก็เกิดมาริมคลองนี้นะตั้งแต่เด็กมาก่อนผมเด็กน้ำกินได้อะไรได้สะอาดสะอ้านพอผมอายุมา50 40น้ำเน่าเน่าจริงๆเลยเน่าเลยผักโป่งผักตบสวานี่เต็มหมดพออาจารย์วินัยมาเป็นอิหม่ามกลับมาสวยว่าขยะไม่มีแล้วแต่ก่อนนู้นขยะเต็มน้ำเสียลงคลองแล้วก็ผักตบเต็มตอนนี้ทางเขตก็เอาช่วยกันตักช่วยกันอะไรเนี่ยด้วยคำสอนของศาสนาอิสลามที่ว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาและอิงหลักวิทยาศาสตร์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้ผ่านทางเสียงตามสายน้ำเน่ามาพร้อมกับสังคมที่เสื่อมโทรมเราจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใสพร้อมกับการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนแต่คุณผู้ชมก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าเพียงจิตสำนึกของคนในชุมชนจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบใสได้ถึงขนาดนี้ดิฉันเองก็สงสัยเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปไขข้อสงสัยกันเลยค่ะอ๋อเหรอพี่จ๋าพี่คะกำลังทำอะไรอยู่กำลังล้างจานอยู่แต่ทำไมที่ล้างจานที่นี่มันไม่เหมือนที่บ้านหนูอะคะที่บ้านหนูมันมีท่อปกติแต่ที่นี่มันมีถังหลายหลายถังหนูไม่เข้าใจอ๋อคือที่บ้านเราที่มัสยิดกะมาลุนอิสลามเนี่ยเขามีกติการ่วมกันว่าจะไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลองคนเก่าคนแก่เนี่ยเขาประดิษฐ์เครื่องตัวนี้ไว้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาเรียกว่าตัวดักไขมันถังดักไขมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนรุ่นก่อนๆได้สร้างไว้เป็นต้นแบบด้วยแนวคิดไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองซึ่งเป็นกติกาของชุมชนให้ทุกครัวเรือนมีถังดักไขมันเอาไว้ก่อนที่จะทิ้งน้ำลงคลองเนี่ยพอล้างจากตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยน้ำแทนที่จะไหลลงคลองไปเลยไม่ใช่เราเอาน้ำมาบำบัดตรงนี้ก่อนเมื่อชาวบ้านล้างจานน้ำจากการล้างจานจะไหลไปตามท่อน้ำเพื่อเข้าสู่ถังดักขยะขยะที่แยกออกจากน้ำจะถูกตักเพื่อนำไปทิ้งส่วนน้ำนั้นจะเข้าสู่ถังแยกไขมันคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมคะว่าน้ำกับน้ำมันนั้นไม่สามารถรวมตัวกันได้เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีน้ำมันจะถูกช้อนออกเช่นเดียวกับขยะหลังจากนั้นน้ำจะไหลไปตามท่อน้ำและเก็บไว้ในถังและถูกปล่อยลงสู่คลองในภายหลังและยังสามารถใช้ปั๊มน้ำเพื่อดูดน้ำไปรดน้ำต้นไม้ได้อีกด้วยนอกจากกติกาในการไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ผูกพันกับแหล่งน้ำที่มีมาอย่างยาวนานเกิดที่นี่หนูรักคลองใสนี้ค่ะไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขยะในคลองค่ะเล่นน้ำที่นี่ประจำนะครับไม่ว่าจะชุมชนใดขอเพียงคุณอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยจงร่วมใจรักษาสายธารแห่งน้ำและทรัพยากรแท้จริงแล้วความสุขของคนไทยไม่ได้หายไปไหนเลยแต่คนไทยมองข้ามความสุขนี้ไปเพียงแค่เราร่วมใจรู้จักใช้รู้จักรักษาแหล่งทรัพยากรให้อยู่คู่กับคนไทยเพียงเท่านี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ไกลตัวคุณค่ะเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วความสุขความประทับใจและความทรงจำในอดีตก็จะกลับขึ้นมาอีกครั้งสวัสดีค่ะ